มีใดในโลกเนี้ยถ้าคนไม่เข้าใจธรรมชาติมักจะบอกว่าเป็นสกปรกหมดครับสกปรกหมดทุกอย่างคนที่เข้าใจธรรมชาติแล้วมันจะแชร์กันจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในเชิงที่มันเป็นธรรมดาและธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งใดในโลกนี้ถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่เข้าใจเรื่องของกรอบบริบทหรือธรรมชาติจริงๆผู้นั้นจะสรุปว่าสิ่งนั้นเป็นสกปรกหมดกลุ่มการแพทย์นี่นะเขาจะบอกว่าสกปรกเพื่อครับครับของเหม็นเขาก็บอกว่าสกปรกนะชื้นแฉะก็ว่าสกปรกเสร็จแล้วก็บอกว่าเชื้อโรคทั้งนั้นนะรู้จักผมต้องไม่มีคำว่าสกปรกไม่มีคำว่าเชื้อโรคเพราะผมมือผมไม่เคยรังเกียจใครครับจะเป็นนอนเนินมาผมก็สามารถจับได้หมดตามกันครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรารู้จักกันนิดที่ว่าไม่มีคำว่าสกปรกครับครับไม่มีคำว่าสกปรกเราต้องการความแข็งแรงความรู้สึกความนึกคิดความในเรื่องราวที่จะต้องเอาไปใช้ดำเนินชีวิตต่อไปครับขอให้เข้าใจในกรอบมันเพราะว่านี่เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ของธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะฮะธรรมศาสตร์มันศาสตร์ธรรมชาติมันต้องเข้าใจในบทบาทธรรมชาติโอเคนะมันสูงกว่าธรรมชาติทีนึงก็คือเรื่องราวของจิตศาสตร์ด้านจิตกายใจจิตนั่นเองครับมันเป็นเอเนจีครับเอเนจีตัวนึงที่สามารถที่จะมาช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของกันและกันทุกวันซึ่งลุงหงอเอามาใช้ได้สมบูรณ์ระบบบุญที่สุดครับแล้วก็อธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆครับว่าด้วยเอเนจีโดยเฉพาะเลยครับครับนะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ว่ากันที่ฟิลลิ่งต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมองเดินแล้วมองฟ้ามองหมอกมองสูงสมองนี่แล้วก็จะอะไรมันจับแล้วมันก็จะเต็มต่อไปในการหยิบนู่นเนี่ยมันคงไม่ต้องใช้แบบมันเป็นผู้หญิงจับภาษาผู้หญิงครับโดยปกติธรรมชาติผู้หญิงเขาต้องการภาษามากกว่าผู้ชายเยอะเลยครับในเรื่องความเป็นสรีระของเราจับกรรมไงต่อไปไม่ต้องไปสนใจถ้ามันมีเชื้อโรคเชื้อราบอกลูกเราจัดการจบข่าวเลยครับโอเคนะครับนี่เป็นต้นโอเคนะสังเกตเลือดมันจะโฟลว์ครับมันจะไหลเวียนตามเซลล์ทุกเซลล์ดีมากมือเนี่ยเดิมๆที่เนี่ยสัมผัสเนี่ยจะสากครับโอ้มันจะสากมันจะหยาบเลยแต่ตอนนี้โอเคเป็นซีนก็มันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเวลาผมสัมผัสครับรู้สึกจะรู้สึกง่ายนะทั้งหมดมันมาจากเบรนก็คือนิวโรซิสเต็มนั่นเองเบรนสมองครับนิวโรซิสเต็มคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำมากนะไฟฟ้าสถิตเน้นย้ำมากมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีการศึกษาได้ในทางวิชาการมันไม่ได้จริงรู้สึกเบาไหมครับโปร่งเบาครับเบาขึ้นใช่นั่นแหละครับครับเบาขึ้นครับมันจะมาจากสินิสแบบนี้คือคำถามนะมันจะมาจากคำว่าเวลาไปเจอด้วยนั่นก็สกปรกสกปรกสกปรก
ใช่ไหมแล้วก็เลยหนีจากคำว่าสกปรกสกปรกก็เลยไม่อยากจะแตะต้องสิ่งนั้นเพราะมันสกปรกครับเนี่ยคำคำเนี้ยมันอยู่ในใจเรามันก็สะสมมาเป็นที่มือผมดูดดึงออกปุ๊บต่อไปไม่มีแล้วคำว่าสกปรกมีแต่ความเป็นธรรมดาธรรมชาติเห็นไหมฮะมันจะกลับคืนมาความคิดความสิ่งที่คิดในรูปแบบธรรมชาติจะกลับคืนมาครับเพราะว่าทางการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับทุกมิติเลยแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ประกอบกับคณิตศาสตร์มีตัวเลขอ่ะครับหนักเลยครับหนักมากทุกวันนี้วิชาการที่เขาเรียกขานกันทางด้านคอมพิวเตอร์เรื่อยพวกนี้ก็ AI ครับปัญญาประดิษฐ์ครับคือไปทำสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้มันเกิดเป็นตัวตนโดยปัญญาก็คือประดิษฐ์หุ่นยนต์นู่นนี่นั่นแหละครับนี่ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเป็นวิทยาศาสตร์มันจะต้องลืมธรรมชาติไปครับงั้นมนุษย์สัตว์โลกก็คือธรรมชาติก็เลยใช้ธรรมชาติไม่เป็นอยู่กับธรรมชาติก็ไม่ได้มันก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเปล่าหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าที่มันผ่านมาหรือไม่ประการใดนะครับครับต่อไปไม่ใช่แล้วเป็นการแชร์กันแล้วจริงๆฮะครับการแชร์ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยกันแล้วพอเรียนรู้มันจะเริ่มรับรู้ว่าอ๋อเหมือนกับเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งมันเก่ามันทรุดโทรมมันจะมีความคิดจะซ่อมแซมหรือว่าทุบแล้วสร้างใหม่หรือไม่ทุบไม่สร้างแต่ไปสร้างหลังใหม่เนี้ยมันจะเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาครับแล้วมันจะเลือกกันแชร์กันอะไรที่มันน่าจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดมีบ้านหลังหนึ่งเห็นจุดหนึ่งที่มันอ่อนแอมันสกปรกหรือมันไม่แข็งแรงจะทุบทั้งหลังเปลี่ยนใหม่ค่าใช้จ่ายกับมีพื้นที่ถ้ามีสร้างตัวใหม่ครับของเก่ายังมีอยู่จุดที่มันเป็นไอ้สึกหรอก็หาวิธีซ่อมแซมให้มันใช้งานได้ต่อเห็นไหมครับความคิดอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นครับและจะได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดกับแอเรียที่เราอยู่เนี่ยเหมือนกันครับความคิดกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นมาเดิมมันไม่ได้คิดไปคิดไม่ได้เพราะว่าเราไปด้านอื่นไปด้านหน้าจอคอมพิวเตอร์มากก็เลยกลายเป็นชีวิตเราไปอยู่ในบทบาทลีลาครับถ้ามากับธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็แชร์กันได้ง่ายเข้าใจมั้ยครับครับนะคือความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกันก็จะมารูปแบบนี้ต่อไปก็สามารถที่จะฟังได้ใครจากใครพูดฟังได้หมดใจเรามันก็จะสงบขึ้นแปลว่ารับซอสต่างๆนั้นที่เข้ามาในส่วนตัวได้เยอะมากยิ่งขึ้นครับแล้วเราก็เป็นตัวเซ็นเตอร์นึงที่มาบูรณาการในการที่จะยืดโยงมาเป็นตัวเองเป็นการสร้างงานหรือเป็นการสร้างคนต่อไปมันจะแพ็กเกจทางด้านความคิดมันจะมารูปแบบนี้ครับแต่ก่อนมันเป็นลักษณะโมโนโพลีอยู่ส่วนตัวนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วความเป็นตัวมันจะกระจายออกให้กับผู้อื่นให้รับรู้ตอนนี้โทรศัพท์ไปยังพูดเพื่อนฝูงยังโทรแล้วครับเยี่ยม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 เรื่องสื่อสารแล้วคนในประเทศหรือต่างประเทศคนในประเทศเนี่ยนะเริ่มเห็นไหมมันเริ่มออกเลยครับมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับแน่เริ่มแชร์แล้วเริ่มแชร์ริ่งแล้วแชร์ต่อไปก็กลายเป็นหนึ่งนั้นก็จะกลายเป็น PR ครับเดี๋ยวนะอันนี้จริงนะไม่ใช่จะดูมันเห็นผลนะครับโทษครับคนระดับด็อกเตอร์ไม่ใช่ธรรมดาแค่จะเรียนง่ายๆเรียนหนังสือครับแล้วมันไม่ใช่ด็อกเตอร์ในประเทศด้วยด็อกเตอร์ลอนดอนโหในระดับเป็นแม่แบบของความคิดความอ่านความจำนะครับครับด็อกเตอร์ในบ้านเมืองที่เป็นแม่แบบของโลกเลยขอให้ภาคภูมิใจตรงนั้นนะครับนี่การศึกษาเขาสตริกมากก็มีรูปแบบก็มีวิธีคิดมีการสรุปใดๆ
บ้านเมืองเจริญเขาจึงเป็นมหาอำนาจทางด้านการศึกษาไงครับครับแล้วก็แตกจะไปยังอเมริกาเมื่อโคนอังกฤษไปรู้แบบวิชาไปเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนพื้นโอกาสก็แตกต่างไปยังท้องถิ่นแปลกภาษาเพียงไปนิดหน่อยก็โอเคแต่การศึกษาหลักการคิดวิธีคิดมันจะต่างกันเพราะทอดมันจะมีแม่แบบนั้นผมก็ยกย่องการคิดการเรียนการศึกษาก็อยู่หรอกแต่มาถึงมาเรื่องสุขภาพนั้นมันใช้ไม่ได้หมดแล้วแต่วิทยาศาสตร์โอเคนะครับเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้แต่อย่าลืมร่างกายเราคือธรรมชาตินะครับใช้แบบธรรมชาติให้ได้สมประสานกันมันก็จะกลายเป็นบุคคลที่บูรณาการกันนี่แหละครับอันนี้กลับมาคราวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะผมทราบครับมันจะเป็นการยกกำลังสองกลับมามีเหมือนกับมารีเซ็ตกันใหม่รีเซ็ตเซ็ตซีโร่กันเดียวกันแล้วรีเซ็ตกันใหม่แล้วก็สตาร์ทใหม่1 2 3 4 5นี่ครับเริ่มพูดคุยกับเพื่อนฝูงแล้วเริ่มเฮฮาปาร์ตี้แล้วเดี๋ยวก็ชวนกันกินข้าวนัดแนะกันเจอกันคุยเรื่องงานต่อเห็นไหมคนละคนโทษครับครับดูสิมันจะใช้รูปแบบเดิมเหมือนคราวที่ตัวนี้ฮะในวันนู้นที่ได้จริงๆนะวันจะต่างจากเดิมเยอะดูสิเข้ามาไม่ใช่น้อยครับเป็นเรืออะไรนะขี้เกลือก็ว่าได้นี่ฮะสิ่งนี้มันอุดตันอยู่มันไม่ออสโมซิสออกจากเป็นยังธรรมชาติครับมันปิดตันตัว PE พลังงานบริสุทธิ์หรือจะเป็นไฟฟ้าสถิตมันไม่แอบสอดจากภายนอกครับมันก็อั้นอยู่ภายในทั้งหมดจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นฉนวนก็ว่าได้ถ้าพูดถึงบอกไฟฟ้าครับมันเป็นฉนวนครับไม่ให้ออสโมซิสกับธรรมชาติมันครับพอเวลามาเจออย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเว้ยนี่มันขาขูดวะเนี่ยกูอาบน้ำทุกวันเนี่ยจะยังไงได้ไงวันนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหอยู่ฉันไม่ใช่น้อยนะครับโอ้โหออกมาเป็นกระบุงเลยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเหมือนกันครับเจ็บนิดหน่อยโอเคครับก็แค่นิดนิดหน่อยแต่คนละโอ้โหมันจะเดินกระฉับกระเฉงมากครับการยกขาขึ้นกับโอ้โหเอาว่าความถ้าบอกว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นความขี้เกียจไม่อยากจับนั่นไม่อยากจับนี่ไม่อยากกวาดบ้านไม่อยากซักเสื้อผ้าต่อไปนี้มันจะเริ่มอยากแต่ว่าชีวิตจะเริ่มมีคุณค่าและทำนู่นนี่ได้นั่นจะมองเห็นคุณค่าครับของการดำเนินชีวิตชีวิตโอ้โหนี่ก็สิบล้อผ่านฝุ่นแต่ไม่ใช่หนึ่งเยอะเลยครับนี่คนขาวนะโอ้ไปเยอะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันปรากฏได้ว่าแต่ก็อาบน้ำทุกวันทำเนี่ยแล้วก็รักษาจังความสะอาดครับมันสามารถเกิดได้เปล่าจึงครับแล้วก็คิดกับพวกเฮ้ยเรามันสะอาดเกินไปหรือเปล่าถ้ามันใหญ่จะแตกเนื้อต้องตัวไม่ใหญ่ทำอะไรเลยเนี่ยครับมันก็เลยปกปิดตัวหรือไม่ประสาทเปิดตอนนี้มีคำตอบแล้ว ที่เราสรุปว่าทุกอย่างมันสกปรกไม่ใช่แล้วกับพวกเพราะทางตะวันตกเขาสอนเรื่องความสะอาดครับโอเคไหมครับ แต่แล้วชนชาติไหนที่ใช้ธรรมดาธรรมชาติก็บอกว่าด้อยพัฒนาซะดิอินเดียก็เคยไปนะโหยิ่งจะมากนี่เยอะอีกผมไป2-3 รอบเลยผมไปรับรู้ศึกษาเรียนรู้ดาเริ่มนะแหล่งวัฒนธรรมชั้นสูงนะอินเดียครับเจ็บเหมือนกันครับ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 คนรวยที่สุดติดระดับ1 ใน 100ของโลกไว้นี่นะครับจะเป็นคนอินเดียอยู่ประมาณ 5% รวยที่สุดติดระดับ1 ใน 100ครับคนอินเดียประมาณ 5% ให้กระดาษครับจะน้อยนะฮะครับ
แล้วสติปัญญาเหมือนกันครับอินเดียไม่ใช่ธรรมดาสิครับเห็นคนส่วนมากเขากระเลาะราดอ่ะถ้าได้ดูนะครับความจริงเขาจะมันเหมือนกับไม่รู้คนจำนวนพันกว่าล้านคนมันก็ต้องมีเพชรขึ้นมามีทองขึ้นมาต้องมองรูปแบบนั้นในแล้วโทษครับครับนะเอาละได้ที่แล้วครับพอได้ที่ก็ตามด้วยสิ่งนี้ที่มันจะโปร่งเบาไม่มีเนาะครับไม่มีเลยเป็นตัวอย่างหมดไม่เถื่อนก็ไม่รังเกียจครับไม่ใช่ถุงมือนิดเดียวก็ไม่ใช่ครับของการแพทย์ตะวันตกโอ้ยละเมียดไปหมดนะไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ต่างกันเยอะนะแล้วก็ใช้กลุ่มแอลกอฮอล์เหมือนเขานั่นแหละครับแต่ฟิลลิ่งต่างหากที่มันได้ต่างกันเยอะครับนะเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วครับเริ่มคุณง่ายๆก็คือเรื่องของแอคชั่นเรียกชั่นนะครับฉากไปเยอะนั้นครับหรือจะฉากมันจะออกมาเป็นพวกฉากคนละขาครับแต่คนละขาเลยล่ะนี่เหมือนเดิมไม่โทษมาเป็นหมอก็ต้องใส่เมาส์เอทบอสลุงหอกไม่ตอบคนละโอ้เจ็บกันโทษครับครับมันจะแสบๆหน่อยครับแดงอ่ะนี่แดงแดงเลยครับไอ้ตัวแดงนี่มันจะออสโมซิสกับอากาศภายนอกได้เร็วยิ่งขึ้นครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เลือดออกไม่ใช่เป็นแผลครับแต่รู้ว่าแค่นี้สบายแล้วครับผมนี่สัมผัสปุ๊บจะสบายไปทันผิวจะผ่องใสครับนี่เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วครับนี่ออกมาชอบเกินเอาแค่นี้ก็พอครับคนที่เป็นห่วงมากที่สุดคือแม่ของชาวนะครับเพราะว่าแม่ก็จะมีความผูกพันกับลูกมากกว่าพ่อครับคนเป็นพ่อกับคนเป็นลูกพ่อลูกความผูกพันจะน้อยกว่าความเป็นแม่ครับจำนิดนึงนะตรงนี้ครับมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นความหวังดีใดๆก็ตามทีทางฝ่ายแม่จะมากกว่าพ่อครับส่วนฝ่ายพ่อจะเป็นเรื่องเรารับความรับผิดชอบในเรื่องของการดำรงอยู่มากกว่าแม่แต่ความเป็นห่วงใหญ่แม่จะมากกว่าจำนิดนึงครับนี่เป็นธรรมชาติครับมาถึงวันนี้ก็ต้องน่าจะพูดถึงความเป็นห่วงใหญ่ซะหน่อยเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเพื่อลูกมากกว่าครับผู้ชายมันสวยมันไม่ค่อยลงที่ลูกมันเป็นธรรมชาติมันมีคำถามว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าถามถึงถ้าคุณกับ
ถ้าตอบมาในเชิงความสำคัญกับพระคุณครับพระคุณพ่อมีมากกว่าเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ครับเพราะมันผ่านสเปิร์มเขาชีวิตผ่านสเปิร์มเขาครับทีนี้ถ้าขาดแม่ก็ไม่เติบโตครับแปลว่าแม่เป็นฝ่ายความสำคัญใช่ไหมงั้นความสัมพันธ์นี่มันมีสามธาตุธาตุดินอาหารแม่กินแทนครับธาตุน้ำอาหารในท้องแม่ดื่มแทนธาตุลมแม่หายใจแทนครับฝ่ายพ่อให้ไฟอย่างเดียวสเปิร์มตัวเดียวเท่านั้นครับและทั้งหมดก็คือเราในสเปิร์มนะครับมันเป็นจะใช้คำว่าจีเนียสก็ได้ครับจีเนียสจีเนียสของเราก็ได้ที่มันมาจากพื้นเพเบื้องต้นเพราะฉะนั้นความมีจีเนียสก็คือสติปัญญาเรียนรู้ทั้งโลกได้อย่างนี้มันมาจากตัวเองนะครับตรงนี้ครับผมก็มาจากตัวผมเองแต่พ่อทั้งที่ทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องยกย่องว่าพระคุณที่พ่อครับพ่อระภาคภูมิใจว่าเป็นมนุษย์อย่างเราครับการเติบโตก็ความสำคัญครับก็แปลว่าพ่อกับแม่ขึ้นตาช่างแล้ว70 30ในด้านพระคุณพ่อมีพระคุณ70แม่30ความสำคัญแม่สำคัญ70พ่อแม่70พ่อ30ครับพอเวลาเชอริตี้แล้วมันก็50 50ครับต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าความที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราไม่เคยเป็นพ่อแม่คนถ้าถึงเอาภาวะเนี่ยไปใส่ความเป็นพ่อแม่คนมันจะถูกสู่ไปยังคนรุ่นต่อครับนะถ้าเป็นไปได้ก็หาแฟนซะครับว่าไปนู่นเลยนะมันจะได้ช่วยคิดไงแต่จะทะเลาะกันนะครับห้ามอย่างใดผมก็ห้ามคนทะเลาะกันครับมันจะได้มีหุ้นส่วนความคิดกันไงครับไม่งั้นมันหาหุ้นส่วนไม่ได้จะคุยไปคิดกับพ่อแม่พอละวัยอ่ะครับเนี้ยแล้วว่าการศึกษากับเพื่อนฝูงในเรียนหนังสือมาก็โอเคนะเนี้ยครับให้โคไปยังคนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันมาเนี้ยนั่นๆๆจะเริ่มตอนนั้นเคยทำงานร่วมกันมาเคยเรียนหนังสือร่วมกันมาโทษครับครับให้อยู่ในกรอบเนี้ยสร้างสืบสารสัมพันธไมตรีกันความยุ่งนี่ก่อนแล้วรื้อฟื้นสักหน่อยนึงนะครับครับน่าจะได้เพื่อนคิดเพื่อนคุยต่างเพศต่างวัยเอาซะนะครับห้าเลยนะโอเคเยี่ยมเลยครับแต่ว่าลั่นมาตั้งแต่โทษโอ้โหดูสิเพื่อนผมไม่เคยรังเกียจผมไม่เคยรังเกียจสิ่งนี้ครับเพราะมันชักได้สบายครับไม่เคยรังเกียจสิ่งนี้แต่ได้แต่ไรมาเลยของเหม็นของอะไรผมมือสองข้างผมสบายดูสิมันจะเย็นนะเหมือนไม่มีน่องไม่มีขาเลยแสบไหมฮะแสบครับแสบด้วยโอเคครับแค่นี้แสบผิวมันจะสร้างมาเซลล์สร้างขึ้นมาเองสุดท้ายครับแต่ความโปร่งเบาหูมันคนละมิติของฟีลลิ่งโอเคนะครับก็ได้ด้วยฟีลลิ่งนี่คือแอลกอฮอล์ครับสะอาดโดยวิทยาศาสตร์ครับนะถ้าพูดถึงเชื้อมันก็ป้องกันเชื้อเสร็จให้ครับครับซีนโอเคไหมครับเบาไปเยอะต่อไปผมช่วยหายใจครับต่อไปก็เป็นช่วงบนของร่างกายครับผ่อนตัวตามผมอย่าลืมฟีดเองครับหายใจอืม
นี่นั่นโทษครับปึ๊บปั๊บไปยังศีรษะเลยนี่นะไปยังนิวโรซิสเต็มหรือเบรนนั่นเดียวกันเป็นเรื่องราวฟิลลิ่งมอสนะบอกมาทราบเรื่องนี้นี่รถนะหายใจลึกๆเพราะมันจะโฟลว์ไปยังหัวใจแล้วปอดแล้วก็ขึ้นเบรนมันสามสิ่งนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมมันคอเปเรตกันอยู่นะครับเบรนปอดหัวใจสามสิ่งนี้ถ้ามันทำงานความสัมพันธ์ออโตเมติกคอนโทรลมันโอ้โหมันลดแล้วนะทั้งความคิดความจำทั้งศักยภาพภายในเอนเนอร์จีมันจะบักบังเนี่ยมนุษย์สั่งบินได้ไปดวงดาวไปยานไหนได้ก็มาจากคนนี้หมดถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็ไปหมดโทษครับโทษครับนั่นนะถามว่าโผล่หมดไหมครับบินสบายได้บอดี้ใหม่ไหมครับทำเองครับได้บอดี้ใหม่กระจกเชนเบาขึ้นบอดี้ใหม่ฟิลลิ่งใหม่ครับเรียนนี่นะครับเมื่อเวลาเกิดการอัดแอปพลายอัดแอปแอปพลายตัวเรากับแวดล้อมเนี่ยความกดความความแรงเมื่อเวลามาแล้วถ่ายปุ๊บต่อไปนี่มันจะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงครับพลังผมจะเป็นยังไงชัดเจนครับพอใจเนาะพอใจครับดีดีมากเลยครับโอ้ดีมากเบาดีมากแสบไปนิดนึงแต่ว่าแสบนิดนึงแต่ว่าครับเดี๋ยวก็หายครับแสบนี่มันทำให้เหมือนกับว่าเราจะคุ้นชินกับมันเป็นเพียงแต่ thinking ครับโอเคสิ่งนี้แล้วปุ๊บมันดีมากครับไอ้เขาก็ดีมากตัวนี้มันไม่ใช่เกิดใครง่ายนะครับการที่จะให้คะแนนเขาก็ดีมากอร่อยมากดีมากสวยมากงามมากมันเป็นมิติหนึ่งของ feeling ครับซึ่งไม่มีใครมาแทนค่าตรงนี้ได้เลยครับนะเราจะแทนค่าสิ่งที่เราประสบนั้นมากๆที่ว่าได้ด้วยมิติของเราเองเป็นตัวสรุปเป็นประสบชัดเจนครับครับโอเคนะดีใจด้วยครับครับโอเคจบข่าวครับครับอยู่ในสายตาของแม่ตลอดแม่ดีใจด้วยครับครับ